ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New World Finance ช่องที่พาคนเข้าสู่โลกแห่งการเงินในยุคใหม่กันครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง The Merge ของ Ethereum ซึ่งกำลังจะเสร็จแล้วในเร็วๆนี้ท็อปิกที่ผมจะครอบคลุมก็จะมีตั้งแต่ The Merge คืออะไรทำไมถึงต้อง Mergeแล้วการเมิร์ชเนี่ยมันจะส่งผลต่อราคาของอีเธเรียมยังไงพร้อมกับการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของอีธหลังจากเกิดการเมิร์ชขึ้นแล้วด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นไปดูกันเลยครับไปครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาดูผมเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมพูดเกี่ยวกับอีเธเรียมก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าใจหลักการการทำงานพื้นฐานเบื้องต้นของบล็อกเชนอีเธเรียมก่อนครับทีนี้การที่เราจะเข้าใจ The Merge ได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้อีเธเรียมมันมีอยู่2เลเยอร์ที่ทำงานควบคู่กันอยู่นั่นก็คืออีเธเรียมเมนเน็ตอันนี้เราเรียกว่าเป็น execution layer ซึ่งใช้ในการ run smart contract แล้วก็ DApps ต่างๆซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันยังใช้ระบบ proof of work อยู่ส่วนอีก layer หนึ่งคือ Beacon Chain ที่เป็น proof of stake consensus layer ซึ่งการ merge เนี่ยมันคือการเอา2 chain เนี้ยเข้ามาปะกันทำให้ Ethereum เนี่ยจากเดิมที่เป็น proof of workจะเปลี่ยนมาเป็น proof of stake แบบสมบูรณ์ซึ่งมันแปลว่าต่อจากนี้นักขุดจะไม่สามารถใช้การ์ดจอขุดกันได้แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับการที่ Ethereum เปลี่ยนมาเป็น proof of stake ได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าค่าแก๊สบน Ethereum จะถูกแล้วก็การทำธุรกรรมมันจะเร็วนะครับอันนั้นเราต้องรอไปถึงเฟสที่เรียกว่า Charge Chains ก่อนซึ่ง The Merge เนี่ยมันเป็นการปูพรมไปสู่เฟสของ Charge Chains นั่นเองแล้วก็ถ้าถามว่า The Merge จะเสร็จเมื่อไหร่ถ้าเราเข้าไปดูบนเว็บไซต์ของ Ethereum เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า Q3 ของ Q4 ของปีนี้แต่มันก็จะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า When Merge เนี่ยที่เขาบอกว่า The Merge จะเกิดขึ้นภายในอีกไม่ถึง1เดือนนี้แล้วจากการคำนวณอัตราการผลิตบล็อกบน Ethereum Fun Fact ตอนแรกเราเรียก Beacon Chain ที่เป็นระบบ Proof of Stake ว่าเป็น Ethereum 2.0แต่การทำแบบนี้มันจะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่า Ethereum 1จะต้องโดนทำลายก่อนที่ Ethereum 2จะเปิดใช้งานแต่ความจริงแล้วมันยังทำงานควบคู่กันไปแล้วก็เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับชื่อเหรียญซึ่งอาจจะเป็นช่องว่างให้กับสแกมใช้หลอกเอาเหรียญ ETH ที่แท้จริงของคุณเพื่อไปแลกเป็น ETH 2.0 แบบปลอมๆได้เขาก็เลยเลิกใช้คำว่า Ethereum 2.0 แล้วโดยจะเรียกเป็น Execution Layer กับ Consensus Layer แทนวัดจบไปคราวนี้มาถึง why กันบ้างทำไมถึงต้อง merge เหตุผลแรกอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นการปูพรมไปสู่เฟสของ charge chains เหตุผลที่2ก็คือแน่นอนพอ Ethereum เปลี่ยนจาก proof of work กลายมาเป็น proof of stake เนี่ยอัตราการใช้พลังงานจะลดลงใช่ไหมครับซึ่งทาง Ethereum เนี่ยออกมาบอกเองเลยว่าอัตราการใช้พลังงานบน Ethereum จะลดลงถึง 99.95% หลังจากที่ Ethereum เปลี่ยนไปใช้ proof of stake แบบเต็มตัวอันนี้ก็คือเหตุผลแต่เราอย่าหยุดแค่นี้ครับเราจะลงจากดอยเพราะนั้นเราต้องถามต่ออ้าวแล้วอย่างนี้มันจะส่งผลดีกับราคา ETH ยังไงล่ะซึ่งการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเราต้องเอากฎ supply กับ demand มาจับครับเพราะนั้นผมจะขอเริ่มในส่วนของ supply ก่อนเลยว่า supply ของ ETH เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงหลังจากที่เกิดการ merge ซึ่งสิ่งแรกที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าThe Triple Halving ซึ่งเป็นการล้อเลียนการ Halving ของ Bitcoin ครับเพราะว่าหลัง Merge เนี่ยอัตราการผลิต ETH จะลดลงถึง 90% Whoa. จากตอนแรกที่จะมี ETH ถูกผลิตออกมาจำนวน2 ETH ต่อบล็อกใช่ไหมครับเขาจะลดให้มันเหลือ 0.2 ETH ต่อบล็อกเท่านั้นซึ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็น The Triple Halving เนี่ยเพราะว่ามันเทียบเท่ากับการ Halving ของ Bitcoin ถึง3ครั้งกว่าที่อัตราการผลิต Bitcoin จะลดลงมา 90% นั่นเองซึ่งหลังจากนี้เนี่ยตัวเลขอาจจะหนักหน่อยนะครับก็ค่อยๆตามมากับผมนะครับตอนนี้ในโมเดล Proof of Work ของ Ethereum ปัจจุบันเนี่ยจะมี Ethereum ถูกผลิตออกมาทุกวันวันละ 13,500 ETH ซึ่งคิดเป็นประมาณ 4,900,000 ETH ต่อปีแล้วก็ถ้าเราคิดเป็นอัตราการเฟ้อเมื่อเทียบกับ supply ปัจจุบันเนี่ยอัตราการเฟ้อของ ETH ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 4% บวกลบซึ่งถ้ามันลดลง 90% ก็แปลว่าอัตราการเฟ้อจะอยู่ที่ 0.4% หรือประมาณ 490,000 ETH ต่อปีนั่นเองเพื่อที่จะให้เห็นภาพอัตราการเฟ้อของ Bitcoin ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1.7% ต่อปีซึ่งอัตราการเฟ้อของ Bitcoin เนี่ยจะลงมาอยู่เท่ากับ 0.4% ของ ETH เนี่ยในปี2028ครับ
ซึ่งมันแปลว่าถ้าเรารวมเข้ากับ EIP 1559ซึ่งมันเป็นกลไกการเบิร์นค่าธรรมเนียมจำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นบนอีทีเรียมออกไปจากระบบนะครับจากที่ผมเข้าไปดูเนี่ยในช่วงตลาดหมีตั้งแต่ช่วงต้นปีเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีอีทีเรียมที่ถูกเบิร์นออกไปจากระบบเนี่ยเฉลี่ย 212,000 อีทต่อเดือนหรือคิดเป็นประมาณ 2,500,000 อีทต่อปีซึ่งพอเอามาเทียบกับจำนวนการเฟ้อหลังจากเมิร์จแล้วเนี่ยจะทำให้อัตราการผลิตอีทเนี่ยติดลบบางคนเขาก็เลยเรียกอีทว่าเป็น deflationary asset หรือบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่ามันเป็น ultra sound money เพื่อให้มันดูเหนือกว่า Bitcoin เลยด้วยซ้ำครับอ่ะแต่ว่าก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าการเบิร์นอีทเนี่ยมันจะไม่ได้มีตลอดไปนะครับมันจะเบิร์นไปจนถึงจุดๆนึงที่ supply ของอีทเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยแล้วซึ่งคนใน Reddit หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าจุดตัดมันน่าจะอยู่ที่ราวๆ 50-60 ล้าน ETH จากการที่เขาทำ projection กันซึ่งพอถึงจุดๆนี้การเบิร์นก็จะหยุดแล้ว ETH ก็จะกลับมาเฟ้อเหมือนเดิมครับโอเคฝั่งของ supply จบไปทีนี้เรามาดูในฝั่งของ demand ความต้องการ ETH กันบ้างดีกว่าครับผมจะขอเริ่มจากรูปนี้ซึ่งเป็นรูปที่บอกว่าจำนวน ETH ที่อยู่ใน exchange เนี่ยลดลงมาแต่จุดที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมย้อนกลับไปในปี2018นู่นเลยซึ่งถ้าเราลองมาคิดดูใช่ไหมครับ ETH ที่ถูกถอนออกไปจาก Exchange เนี่ยจะสามารถเอาไปทำได้3อย่างนั่นก็คือ 1. เก็บไว้ใน Cold Storage 2. นำไปฟาร์มบน DeFi Protocol ต่างๆ 3. นำมาทำการ Staking ซึ่งเราก็สามารถตีความได้ว่าความต้องการหรือ Demand ของ ETH เนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดครับซึ่งนอกจากนั้นยังมีโอกาสที่เม็ดเงินของนักลงทุนสถาบันเนี่ยจะไหลเข้ามาสู่การซื้อ ETH เพื่อนำไปทำการ staking ด้วยเหตุผลเพราะว่าแน่นอนว่าเงินของนักลงทุนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาเลยต้องการความมั่นใจว่า the merge เนี่ยจะสำเร็จจริงๆแล้วเขาก็ต้องการความแน่นอนว่า ETH ที่เขาเอาไป staking ไว้เนี่ยจะสามารถ unstake ออกมาได้แต่ก็จะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยหลังจาก the merge เนี่ยมันก็มีคนที่สเต็กอยู่ที่สามารถอันสเต็กออกมาเทขายในตลาดได้แล้วสิซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าจริงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าคนที่ต้องการถือ ETH ในระยะสั้นแล้วก็ต้องการเอา ETH ของเขาไปสเต็กไว้เนี่ยเขาจะไปใช้บริการในส่วนของตัว Liquid Staking ไปแล้วจะไม่เอา ETH มาสเต็กโดยตรงซึ่งคนกลุ่มใหญ่ๆที่เอา ETH ไปสเต็กโดยตรงเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นกลุ่มคนประเภทที่ต้องการที่จะถือ ETH ไปในระยะยาวซึ่งก็แน่นอนว่ามันจะมีคนกลุ่มนึงนั่นแหละที่เทขาย ETH ออกมาเนื่องจากสภาวะตลาดตอนนี้ด้วยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่สเต็ก ETH โดยตรงเนี่ยจะเป็นคนที่ถือ ETH ไปยาวๆอยู่แล้วครับเพราะว่ามันยังมีอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทำให้พวกเขาเนี่ยสเต็กต่อไปด้วยนั่นก็คือผลตอบแทนของการสเต็ก ETH หลังจากเมิร์จเสร็จเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเหตุผลเพราะว่าตอนแรกที่มันมีทั้ง proof of stake แล้วก็ proof of work ใช่ไหมครับเราจะต้องแบ่ง ETH จำนวนหนึ่งไปเป็นรางวัลให้กับนักขุดแต่ว่าตอนนี้เงิน2ก้อนนั้นมันมารวมกันแล้วก็ย้ายมาแจกให้กับ staker อย่างเดียวเลยนั่นเองครับซึ่งถ้าถามว่าผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็มันก็มีคนลองไปทำโมเดลมาให้ดูซึ่งก็พบว่า staking rewards เนี่ยอาจจะขึ้นมาถึง 10% เลยเมื่อเทียบกับ staking rewards ปัจจุบันที่จะอยู่แค่ประมาณ 4% บวกลบเท่านั้นแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวเม็ดเงินของนักลงทุนสถาบันแล้วเนี่ยผมจะขอพูดถึง ESG Environmental Social and Governance ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนเนี่ยเขาใช้ในการเลือกลงทุนในสินทรัพย์อะไรบางอย่างว่าการลงทุนนั้นมันจะต้องส่งผลดีต่อโลกซึ่งเราก็จะเห็นได้จากการที่มันมีกระแสต่อต้านบิตคอยน์ใช่ไหมครับที่มีหลายๆสำนักข่าวเนี่ยออกมาบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยมันใช้พลังงานมากกว่าประเทศนึงเลยนะแบบเนี้ยการลงทุนในบิตคอยน์มันก็ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนี่นะก็คือระบบ proof of work เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เครื่อง ASIC ที่มันอาจจะกินไฟใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น proof of stake แล้วเนี่ยเราจะต้องการแค่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอย่างที่บอกไปมันจะทำให้อัตราการใช้พลังงานบน Ethereum เนี่ยลดลงถึง 99.95% เลยครับซึ่งทาง Ethereum เขาก็เทียบมาให้เห็นภาพว่าถ้าเปลี่ยนอัตราการใช้พลังงานเป็นความสูงเนี่ยระบบ proof of work ของ Ethereum เนี่ยจะกินไฟแค่ความสูงของน็อตตัวเล็กๆเท่านั้นในขณะที่ Bitcoin เนี่ยจะกินไฟเท่ากับความสูงของตึก Burj Khalifa ในดูไบเลยครับก็หาทำดีนะเนี่ยซึ่งก็จะมีนักวิเคราะห์ที่ชื่อว่า Marcus Sotiriu ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ Go Block เนี่ยออกมาบอกว่าความยั่งยืนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนสถาบันเนี่ยยังไม่หันมาลงทุนในคริปโตแปลว่าถ้าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลงเนี่ยก็จะสามารถดึงเอาเม็ดเงินที่ยังลังเลอยู่เข้ามายัง ETH ได้
แล้วก็ถ้าเราไปดูเทรนด์ของการลงทุนในกองทุนแนว ESG เนี่ยก็พบว่าในปี2021เนี่ยมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในกองทุนประเภทนี้เนี่ยสูงถึง 649,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าถ้าเทียบกับในช่วงเดียวกันในปี2019แปลว่าถ้าคิดตามหลักแล้วซัพพลายลดดีมานด์เพิ่มราคาก็จะต้องเพิ่มใช่ไหมครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยมันก็จะมีรีพอร์ตตัวนึงออกมาน่าสนใจมากๆเป็นรีพอร์ตของทาง Coinbaseแต่ก่อนที่จะไปลงลึกกับรีพอร์ตนั้นผมขอเวลาเพื่อนๆสัก3วินาทีในการที่จะกด Subscribe ช่องนี้หรืออย่างน้อยๆกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับโดยคุณดาวิดดองเนี่ยที่เป็น Head of Institutional Research ของ Coinbase เนี่ยเขาได้ทำการประเมินราคา ETH หลังจาก The Merge ออกมาโดยวิธีแรกเนี่ยเขาจะใช้วิธีที่ชื่อว่า Dividend Discount Modelซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีเดียวกันกับที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นปันผลนะครับมันคือการประเมินว่าผลตอบแทนที่จะได้รับหลังจากการสเต็กกิ้งไปในอนาคตเนี่ยถ้าคิดย้อนกลับมาแล้วมูลค่าที่แท้จริงของ ETH ณวันนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องคำนวณหาผลตอบแทนต่อปีในการสเต็ก ETH หลังจาก Merge ก่อนใช่ไหมครับว่ามันคือเท่าไหร่โดยเขาจะแบ่งออกเป็น3 scenarioแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นแต่ละ scenario เนี่ยจะมีจำนวน ETH ที่ถูก stake ไว้ไม่เท่ากันซึ่งมันก็จะไปส่งผลกับผลตอบแทนต่อปีจากการ stake ด้วยหลังจากนั้นเขาก็จะเอามาเข้าสูตรนี้ครับโดยเขาให้ P0 หรือว่าราคาของ ETH เนี่ยอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์แล้วก็ตัวส่วนตัว R หรือที่เราเรียกกันว่าอัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดที่นักลงทุนควรจะคาดหวังได้เขาให้ R เท่ากับผลตอบแทนของการ staking ณปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 4.82% แล้วก็ให้ S เป็นผลตอบแทนของการ staking หลังจาก merge ในแต่ละ scenario นะครับซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาตามนี้เลยครับโดยเขาจะให้น้ำหนักแต่ละ scenario เนี่ยไม่เท่ากันแล้วพอจับมารวมกันแล้วเนี่ยเขาจะได้มูลค่าของ ETH ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 6,149 ดอลลาร์ต่อ1 ETHแต่ปัญหาของวิธีนี้ก็คือเราจะสันนิษฐานหรือว่า assume ว่าอัตราผลตอบแทนของการ staking หลังจาก merge เนี่ยมันจะคงที่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นอยู่กับจำนวน ETH ที่ถูก stake ไว้ในระบบใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาก็เลยปรับให้ staking rewards เนี่ยจะลดลง 0.5% ไปเรื่อยๆโดยใช้ผลตอบแทน 8.9% จาก scenario ที่3มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ให้ R เนี่ยยังคงเท่าเดิมที่ 4.82% ซึ่งข่าวเนี้ยเขาได้มูลค่าของ ETH เนี่ยเท่ากับ 5,050 ดอลลาร์ต่อ1 ETH ซึ่งมันลดลงจากวิธีแรกแต่ยังไงเนี่ยมันก็ยังสูงกว่าราคาตลาดของ ETH นะตอนนี้ถึงเกือบ3เท่าเลยครับหลายๆคนอาจจะกาวกันไปแล้วแต่ว่าผมต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าไอการทำ projection อันเนี้ยมันมีหลายข้อสันนิษฐานมีหลาย assumption มากๆไม่ว่าจะเป็นราคาตั้งต้นของ ETH ไม่ว่าจะเป็นจำนวน ETH ที่ stake ไว้ในระบบซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะออกมาไม่เท่านี้ก็ได้ก็ถ้าใครอยากอ่านฉบับเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมจะขอสรุป key takeaway ให้เพื่อนๆอีกหนึ่งรอบนะครับเผื่อที่ใครเนี่ยไม่มีเวลามานั่งดูคลิปวิดีโอแบบเต็มๆสำหรับ key takeaway ข้อที่1 The Merge จะทำให้ Ethereum กลายเป็น Proof of Stake เต็มตัวโดยเพื่อนๆจะใช้การ์ดจอในการขุด Ethereum ไม่ได้แล้วนะครับข้อที่2 The Merge จะไม่ได้ทำให้ค่าแก๊สบน Ethereum ลดลงแล้วก็การทำธุรกรรมไวขึ้นการทำแบบนั้นได้เราจะต้องรอไปถึงเฟสของ Chart Chains ข้อที่3การเปลี่ยนเป็น Proof of Stake จะทำให้ Ethereum ใช้พลังงานลดลง 99.95% ซึ่งอาจจะสามารถดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันที่ยังมีความกังวลเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่ข้อที่4 The Merge จะทำให้อัตราการผลิต ETHลดลง 90% และเมื่อรวมกับ EIP 1559แล้วจะทำให้ Ethereum กลายเป็น Deflationary Asset หรือบางคนเรียกมันว่าเป็น Ultrasound Money ข้อที่5 Staking Rewards บน Ethereum จะเพิ่มขึ้นจากการเอาในส่วนของที่เคยเป็นรางวัลของนักขุดเนี่ยเอามาแจกให้กับ Staker โดยตรงข้อที่6นักวิเคราะห์จาก Coinbase ตีมูลค่าของ ETH ณปัจจุบันอยู่ที่ 5,050 ดอลลาร์ต่อ1 ETHซึ่งมากกว่าราคาตลาดณตอนนี้ถึงเกือบ3เท่าแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่จะเก็งกำไรกับอีเวนต์นี้นะครับก็ระวังเหตุการณ์ Sell the News ด้วยแล้วกันนะครับโอเคนี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนใดๆสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงสำหรับวันนี้ New World Finance ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ